ายการละค่ะจ้ะก็ประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับก็มีหลายคนโทรเข้ามาสอบถามนะก็วันที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยกันก็คือวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับเวลานะไปเจอกันไปรวมตัวกันให้พร้อมเลยนะฮะเราไปเป็นหมู่คณะเพื่อความพร้อมเพรียงครั้งที่แล้วเนี่ยจัดบ่ายบางคนก็มาแต่เช้าเลยนะก็ไม่เอาเอาเป็นว่ามารวมตัวกันช่วงบ่ายนะ 13:00 น.เจอกันให้พร้อมเพรียงและสำหรับ40ท่านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็รับไปเลยฮะทางรายการแจกเสื้อสวยๆให้นะครับบลัดโดเนอร์นะคนให้เลือดก็มอบให้นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศล2หมายเลขโทรศัพท์ครับ0851293697และ0831997972แต่กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้รับแค่40คนนะหมายถึงว่ารับไม่อั้นเลยนะครับไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันให้คนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพียงแต่ว่า40ท่านแรกเนี่ยก็จะได้รับมอบเสื้อสวยๆฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ต้องรีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาลงทะเบียนครับค่ะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0851293697และเบอร์0831997972ค่ะต้องรีบนะคะ40ท่านแรกก็จะได้เสื้อสวยๆกลับบ้านไปด้วยค่ะจ้าอ่ะก็ในส่วนของเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลก็จะมีมาฝากกันปลายเดือนมิถุนายนนี้เหลืออีกเพียงแค่1วันนะครับก็ทวนซ้ำกันอีก1รอบค่ะวันที่29นี้นะครับวันพุธก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01ถึง14:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับต้นเดือนกรกฎาคมครับวันเสาร์ที่2ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ10:01ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ยาวเลยนะฮะครึ่งเดือนแรกเลยเอาไปเลยนะครับสำหรับวันมงคลต่อด้วยอาทิตย์ที่3ครับวันนี้เรียงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคนิโรธตกในเขตพัทเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31ถึง10:00ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6กรกฎาคมครับวันนี้เรียงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือทำได้ครับเพราะทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤคโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเสาร์ที่9นะครับกัลยโยคเป็นวันธงชัยนะครับส่วนทางเลิกล่างมีดีถีที่ดีทั้งวันอมฤคโชคกับราชาโชคประกอบการมงคลได้ทุกประเภทยกเว้นการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ7:31ถึง8:00แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนครับกับวันอาทิตย์ที่17วันนี้เลิกล่างดีทีเรียงหมอนครับเด่นในการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรวันฟูครับคือความเจริญรุ่งเรืองเบ่งบานงอกงามประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:31ถึง14:00ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็นำมาฝากกันสำหรับใครที่มีกิจการงานสำคัญอยากจะประกอบก็ให้พิจารณาตามเงื่อนไขอย่างที่ว่าผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30ถึง10:00หรือถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ได้นะคะจ้ะตามนี้เลย Miracle Channel วัคทีวี Thailand ค่ะครับก็ก่อนจะจากกันวันนี้เราเองก็มี ขออภัยครับมีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับค่ะจงทำตัวให้เหมือนขี้หมาถึงมันจะไม่มีค่าแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาเหยียบซ้ำ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.